นี่นี่ผีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามาติเจเออเฮ้ยเหมือนนั่งห้อยมันเป็นผมเห็นเป็นเงาดำอย่าบอกยังเจออยู่อีกนะโอ้โหชัดเลยแม่กีอยู่ไว้ทุกคนเฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วมีจริงรู้แล้วมีจริงเกียร์8โกสต์นี่คือคุณ1ครับทุกคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วคุณ1เกียร์8โกสต์เขาตั้งชื่อคลิปนี้ว่านะทุกคนใน YouTube นะทุกคนจะต้องไปเสิร์ชดูคลิปของคุณ1แน่นอนถ้าดูคลิปของผมไปตั้งชื่อคลิปนี้ว่ามองลอดใต้หว่างขาจะโลใหม่แม่เลี้ยงฆ่าลูกเลี้ยงคุณ1มาที่หอพักที่เคยมีแม่เลี้ยงจบชีวิตลูกเลี้ยงลงในสถานที่นี้และปากคำจากชาวบ้านแถวนั้นบอกว่ามีลุงอีกหนึ่งคนที่โดนรถชนแต่เขาเดินบาดเจ็บมาเสียชีวิตในตึกร้างเนี่ยอีกหนึ่งศพมีสองศพอยู่ในตึกร้างนี้นะหอพักแห่งนี้ชาวบ้านบอกว่าหลอนมากๆผีดุด้วยแต่ไม่ใช่ผีลุงดุนะผีลูกอ่ะดุหรือลุงดุไม่รู้ว่ะเพราะว่าต่างคนต่างเจอแบบไม่เหมือนกันอ่ะแม่เลี้ยงฆ่าลูกเลี้ยงใช่ลูกเสียไปดูคุณลุงหรือว่าจะเป็นลูกเขาที่เราได้ยินมาอย่างแรกเลยเนี่ยที่ทางปอแจ้งมานะครับที่เนี่ยเป็นเดี๋ยวฟังคุณหนึ่งพูดหอพักร้างนะครับที่มีแม่ฆ่าลูกเลี้ยงเฮ้ยเดี๋ยวมีขวดน้ำด้วยเหรอเฮ้ยวะที่ขวดน้ำมีขวดน้ำแต่เหมือนไม่มีการกินเออแปลกแล้วทีเนี้ยเมื่อกี้ชาวบ้านเขามาบอกว่าตรงห้องน่าจะเป็นห้องนี้ป่ะที่ทะลุกันเนี่ยแต่เขาไม่เข้ามานะเขาชี้เข้ามาเขาบอกว่าเป็นคุณลุงโดนรถชนแล้วมานอนเสียชีวิตคนเร่ร่อนนะครับทุกคนโอ้โหสุดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ้าอุปกรณ์เพียบเลยนะทุกคนตอนนี้โอ้โหหลอนมากเฮ้ยไอ้ครับสุดยอดทุกคนเป็นหอร้างนะเป็นหอร้างเฮ้ยสวัสดีวะมีเสียงรถซาเล้งด้วยตรงนี้เหมือนขวดน้ำแดงเข้ามาทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรได้ป่ะโอ้ยทุกคนน่ากลัวมากนะครับคือนอกจากจะเรื่องสิ่งลี้ลับแล้วอาจจะยังต้องเจอกับคนที่เขามามั่วสุมนะทุกคนนะอันตรายอันตรายอาจจะต้องใช้แสงช่วยนิดนึงถ้ามีคนบอกนะครับโอ้ยมีเสียงเว้ยคนหรือเปล่าคุณหนึ่งระวังด้วยนะครับตรงห้องฝั่งกันนี้นะครับตรงเป็นจุดที่ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นหอพักที่ห้องน้ำรวมนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าห้องเด็กตรงไหนแต่จุดที่เขามามาเจ้าอีกคุณแม่สวัสดีครับหุยองค์มันองค์มันเยอะจังวะดูรอบๆแล้วจะไม่มีบ้านคนเลยนะทุกคนนะแต่อาจจะอยู่ติดถนนนิดนึงนะครับทุกคนนะแต่น่ากลัวนะครับตรงนี้นะครับที่ชาวบ้านเขาบอกว่าแม่เนี่ยเอาน้องมากดน้ำที่นี่นะทุกคนแต่นานมากแล้วนะตั้งแต่หอพักยังไม่ล้างนะครับอันนี้ประวัติแรกคือหอพักยังไม่ล้างส่วนที่คุณลุงมานอนเสียชีวิตเนี่ยเป็นคุณลุงไร้บ้านคุณลุงเร่ร่อนนะครับทุกคนหลอนมากเลยโอ้ยโอ้น้องครับอย่าให้พี่ยมไรมานะน้องยังอยู่ไหมลูกหนีน้องโอ้งหรือโอ้งน้องยังอยู่เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โลเคชั่นน่ากลัวมากบรรยากาศได้มากเลยนะเดี๋ยวทุกคนน่ากลัวมากน้องครับยังอยู่ไหมลูกหอพักนี่เป็นหอพักห้องน้ำรวมนะครับนะคุณแม่ได้พาน้องเนี่ยมากดน้ำเสียชีวิตที่นี่นะครับทุกคนนะมีเงาแล้วเหรออุ้ยน่ากลัวไหนอ่ะ
คือนานๆจะมีรถวิ่งผ่านมาคันนึงทุกคนที่ดูน่ากลัวมากแล้วก็ล้างมานานมากๆเลยอ่ะสำรวจรอบๆอนาบริเวณก่อนบรรยากาศน่าจริงเสียอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนมีตุ๊กตาเด็กด้วยมากหนูจ๋าหนูเฮ้ยทำไมคนเห็นคุณนึกว่าผีเฮ้ยทำไมมีคนเห็นกันแล้ววะว่ามีเงาโน่นเงานี่เปิดอุ้ยเหรอถ้าเห็นคือเห็นคนเดียวนะถ้าเห็นคนเดียวยินดีด้วยคุณเห็นผีครับผู้โชคดีเรียกใครหนูจ๋าหนูยังอยู่ไหมลูกเหมือนมีคนมาก่อไฟเลยถ้าหนูยังอยู่ส่งเสียงบอกน้าหน่อยเร็วนี่ตาไม่ได้เหลือคอมเมนต์เลยนะเพราะว่าตั้งใจดูเลยว่าเพราะว่าจะออกก็ออกมาลูกคนบอกเห็นเงาอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งต้องไอ้นี่เลยน้าอยากเห็นเหนื่อยแล้วพี่ไม่เอาแบบนี้เลยทุกคนน่ากลัวมากเฮ้ยนี่หลอนที่สุดเลยอ่ะมันมีผีเด็กกับผีคนเล่นรอดที่มาเสียชีวิตในเนี้ยคุณลุงแกเสียชีวิตดีกว่าอ๋อบอกประวัติไปตอนแรกแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันทีเดี๋ยวดูก่อนดูกันก่อนลุงยังอยู่ไหมอ่ะถ้าลงยงอยู่ส่งเสียงหน่อยเร็วแสดงว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปวะลุงเฮียนเพราะว่าพูดถึงแต่ลุงแสดงว่าเขารับข้อความมาจากชาวบ้านน่าจะเป็นลุงเฮ้ยใครเดินอ่ะโดนรถชนตายใช่ไหมใครอ่ะโดนรถชนแล้วมาตายหนีแล้วก็บาดเจ็บมาเสียชีวิตในเนี้ยผมไม่อยากจะใช้แสงไฟเยอะนะทุกคนผมอยากให้บรรยากาศมันสลัวน่ากลัวนะครับเฮ้ยนี่แหละคนทำเขาจะรู้เรากินบรรยากาศด้วยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไม่งั้นเขาก็ล่าท้าผีตอนกลางวันแล้วสิใครครับอุ้ยหลอนป่ะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นชั้น2กันนะครับชั้น2เว้ยน่ากลัวเปรี้ยวมากนะครับที่นี่ทุกคนเสียงแก้วไม่แน่ใจเสียงอะไรจอดอยู่ตรงนี้นะเหมือนแก้วตัวครับมีแค่แสงไฟจากถนนเท่านั้นแรกๆก็น่าจะเป็นคูตุกไกอย่างนี้แล้วป่ะน่ากลัวเรื่องเข้ามาแรกๆอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่ชาวบ้านเข้ามาคิดว่าผมมาขโมยเหล็กไงไม่ได้ใช่เราไม่ได้มาขโมยนะเรามาล่าท้าผีนี่โอ้โหฟุ้งเลยคนลุกผีเดี๋ยวในโทรศัพท์เห็นป่ะในโทรศัพท์เห็นไหมฮะบางทีเงามืดผมไปเพิ่มแสงมาให้เมื่อกี้เหมือนเงาใครปะวะอย่างนี้ไม่ใช่เด็กแล้วผู้ใหญ่เฮ้ยเมื่อกี้ใครอ่ะเฮ้ยไม่ได้ตกใจนะก็แค่จะขยับตัวใจเย็นนะล้มทั้งโต๊ะเลยนะสะดุ้งเฮ้ยขนลุกมากแป๊บเดียวหายมีใครเห็นไหมครับเฮ้ยเดี๋ยวมีพวกเสื้อในเฮ้ยผมว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องน้องว่ะเพราะว่าบางทีไม่เห็นไม่ชัดผมต้องไปเพิ่มแสงให้มันชัดขึ้นเพราะทุกคนเดี๋ยวกลัวทุกคนไม่เห็นเดี๋ยวดูวิญญาณเนาะเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นดูวิญญาณนะผมไม่การันตีนะครับทุกคนต้องใช้ถุงยางด้วยจักรยานเด้อนอกจากจะมีเสียงอุปกรณ์แล้วยังมี
ถุงยางอนามัยด้วยทุกคนดูความจริงเห็นอะไรก็ไม่น่าจะพูดหมดหรอกครับคุณหนึ่งเฮ้ยทุกคนว่าเสียงเรือหรอที่นี่แม่งหลอนว่ะเขาติดถนนไม่ได้ติดแม่น้ำเฮ้ยเฮ้ยเราก็พูดมากทุกคนครับผมรู้แล้วผมจะลองวิธีไหนผมว่าจะรอดใต้หว่างขาเออทุกคนเห็นได้ไหมเดี๋ยวผมจะรอดใต้หว่างขาดูซิว่าจะเห็นในสิ่งที่อยากเห็นหรือเปล่าป่ะจิเจรุนิจิเจรุนิมาแล้วผมรอกระถานี้สัมภเวสีจุตินังจุตินังสัมภเวสีจุตินังขออัญเชิญดวงวิญญาณที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้จงออกมาปรากฏตัวให้ข้าพเจ้าได้เห็นด้วยเถิดแต่ไม่ได้มันเป็นกิมมิกเราจะต้องเอามาจิเจเออเฮ้ยเฮ้ยมีปะนั่นไงชัดเลยมันนั่งห้อยขาวะมันเป็นเห็นชัดเลยนะนะเดี๋ยวบนกำแพงมันดำไปอ่ะมันเหมือนมีเงาคนป่าวะเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่ใครได้ยินอะไรคอมเมนต์บอกถามเพื่อนๆดูตาฝาดป่าวะเองไม่ได้ยินคนเดียวนะคอยเห็นแต่เห็นนะชัดชัดไหมยังอยู่ป่ะเฮ้ยยังอยู่ทุกคนสังเกตตรงนี้ที่มันเป็นกำแพงสีขาวแล้วมันก็ตำดำตรงนี้เหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างบังอยู่มันมาได้แค่นี้ชัดเจนครับคุณหนึ่งเพนไหมนั่งอยู่บนกำแพงเลยทุกคนชัดมากทุกคนผมเห็นเป็นเงาดำตรงนี้ผมก็เห็นเฮ้ยชอบดีแหละเดี๋ยวลองตรงบริเวณนี้ดูดิเฮ้ยทุกคนครับมีคนถามทำไมสัมภเวสีจุตินังสัมภเวสีจุตินังสัมภเวสีจุตินังขออัญเชิญดวงวิญญาณจงออกมาปรากฏตัวให้กล้องได้เห็นณบัดนี้ยังท่องอยู่ยังท่องอยู่อย่าบอกว่ายังเจออยู่อีกนะโอ้โหชัดเลยแม่ยืนอยู่ไว้ทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยทุกคนแต่มันต้องเอียงคอตามมันดูแล้วมันตามเมื่อกี้ผมมันเห็นเงาตรงนี้ปะตรงเนี้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยไม่มั่นใจว่ะขอใหม่อีกรอบดิโอ้ยโชคดีครับมีเสียงรถ อ่ะช่วยกบความกลัวไปได้นะถ้าครั้งนี้เห็นอีกข้าพเจ้าจะขอออกแล้วจะไม่ขออยู่ต่อแล้วนะเฮ้ยหัวใจว่าเขาก็ยืนเขาอยู่ที่เดิมนั่นแหละเยอะชัดเลยโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วมีจริงรู้แล้วมีจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนครับโอ้โหบอกเลยว่าแม่งโคตรสุดจริงที่นี่รอดใต้หว่างขาเป็นพิธีกรรมที่บอกเลยว่ายังใช้ได้กับสถานที่แบบนี้คราวหลังเดี๋ยวผมจะไปเอาน้ำตาหมาดำจะไปเอาขี้เท่ากระดูกคนตายมาป้ายตาสุดมาลองดูนี้นะครับนะโอเคครับวันนี้ขออนุญาตออกนอกพื้นที่ก่อนจบแล้วครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามใหม่หรือจะเป็นผู้ติดตามเก่านะครับขอบคุณมากๆเลยจริงๆอย่าลืมนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมจะได้เอาคอมเมนต์มาปรับปรุงส่วนไลฟ์สดของผมนะครับเป็นวันจันทร์อังคารพฤหัส20:30 PMนะครับทุกคนถ้าใครชอบแบบไลฟ์สดนะครับเข้ามาให้กำลังใจผมได้นะครับตอน20:30 PMนะแล้วเจอกันไลฟ์สดหรือคลิปย้อนหลังขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ